จากเรื่องของวัดพระธรรมกายนะครับเรามาดูเรื่องที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ทั้งกระแสของสังคมไทยกับกระแสของกัมพูชานะครับสื่อกัมพูชาหลายสำนักตอนนี้รายงานความเคลื่อนไหวที่คนในโลกออนไลน์เขาพูดถึงเรื่องของละครโขนนะครับคือคนกัมพูชาเรียกโขนว่าละครโขนแล้วก็เชื่อมโยงมาที่ความคืบหน้าของไทยอย่างเช่นเว็บไซต์พนมเปญโพสต์ครับเขาก็รายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของทางกัมพูชาเตรียมยื่นคัดค้านการเคลื่อนไหวของทางการไทยกรณีที่ทางการไทยเสนอให้โขนเป็นมรดกโลกกับทางยูเนสโกนี่แหละครับแล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วขณะที่โฆษกกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาบอกว่าตอนนี้คนกัมพูชาพูดถึงเรื่องนี้เยอะกระทรวงก็มีหน้าที่ที่จะต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศก็จะเดินหน้าด้วยอย่างปีที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาเริ่มกระบวนการยื่นเรื่องให้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกรับรองศิลปะวัฒนธรรมบางส่วนของประเทศเป็นมรดกซึ่งในนั้นหมายรวมถึงการแสดงละครโขนของกัมพูชานั่นคือความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชานะคะส่วนของไทยสื่อกัมพูชาก็รายงานว่าไทยได้เสนอขึ้นทะเบียนการแสดงละครโขนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อยูเนสโกแล้วค่ะโดยพนมเปญโพสต์บอกว่าละครโขนของกัมพูชามาจากการแสดงในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นวรรณคดีที่มีรากฐานมาจากมหากาพย์รามายณะในภาษาสันสกฤตและเชื่อว่าโขนราชสำนักของไทยก็มีรากฐานมาจากกัมพูชาอีกทีนึงนะคะนอกจากนี้พนมเปญโพสต์ยังรายงานอ้างข้อความจากหนังสือที่ชื่อว่า Acting and International Encyclopedia ที่เขียนโดย Beth Osnes บอกว่าการแสดงละครโขนของกัมพูชาถูกนำเข้ามาในไทยก่อนที่ไทยจะพัฒนาจากต้นฉบับให้เป็นโขนแบบไทยเองค่ะครับนี่คือส่วนที่เป็นสื่อกัมพูชาเขาพูดถึงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ต้องไปคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเราค่ะโดยคุณวีระโรจน์โภชนรัตน์นะคะแถลงว่าทราบว่าทางกัมพูชาได้เสนอโขนให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้วหรือเรียกอีกอย่างว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะถ้าโขนของกัมพูชาได้ขึ้นทะเบียนแต่ส่วนประเทศไทยเองก็มีแผนจะเสนอโขนและมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆอีกรวม5รายการนะคะทั้งนวดไทยมวยไทยอาหารไทยนี่ก็จะเสนอขึ้นทะเบียนเช่นกันแต่ยังไม่สามารถเสนอได้เพราะต้องตามขั้นตอนการดำเนินการตอนนี้ไทยอยู่ระหว่างสมัครเข้าเป็นสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกค่ะและการเสนอขอขึ้นทะเบียนจะต้องจัดทำเรื่องส่งทางยูเนสโกให้เรียบร้อยก่อน31มีนาคมของทุกปี คือเลยมาแล้วนะคะอาจจะต้องไปดูกันต่อปีหน้าค่ะครับซึ่งทางรัฐมนตรีบอกว่าการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมตามกรอบของอนุสัญญาก็ไม่ได้ไปพูดถึงความเป็นเจ้าของแต่บอกว่ามรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆควรค่าแก่การอนุรักษ์ทางยูเนสโกไม่ได้ห้ามการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันใครขึ้นก่อนก็ได้ยูเนสโกอยากจะให้แต่ละประเทศนำวัฒนธรรมดีๆที่โดดเด่นของตัวเองมาขึ้นทะเบียนกันนะครับอาจเป็นไปได้ที่อาจจะมีมากกว่า1ประเทศนำวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันไปขึ้นทะเบียนอย่างเช่นอาร์เจนตินาอุรุกวัยขอขึ้นทะเบียนท่าลีลาแทงโก้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันหรือต่างคนต่างขอขึ้นทะเบียนก็ได้นี่เป็นกรณีหนึ่งหรืออย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็ยื่นขอเรื่องของกิมจิเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องวัฒนธรรมทั้งสองประเทศแต่ก็มีความละเอียดอ่อนอยู่นะครับความคืบหน้าอย่างไรก็จะนำมาติดตามอย่างใกล้ชิดครับแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีนะคะที่ทั้งสองประเทศเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมนะคะเห็นคุณค่าของโขนนี่แหละค่ะก็อยากจะเสนอให้เป็นมรดกโลกความจริงก็ต้องไปตัดสินกันที่ยูเนสโกอีกทีเพราะเป็นผู้รับเรื่องนี้ค่ะ